أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับหัวใจของเรานี่ต้องบำรุงรักษาให้ดี2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าสิ่งที่มันจะทำให้หัวใจเสียหายสิ่งที่มันจะทำให้หัวใจมีความอัปยศหรือพินาศเนี่ยมีอยู่5ประการตามที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้วันนี้มาดูภารกิจที่บำรุงรักษาหัวใจพูดถึงว่าทำแบบนั้นแบบนั้นแล้วหัวใจเสียหายหัวใจจะพินาศพี่น้องก็ต้องพยายามออกห่างจากการกระทำบางอย่างที่ทำให้หัวใจเนี่ยพินาศเสียหายวันนี้จะบอกกับพี่น้องนะครับว่ามีอยู่5ประการเหมือนกันที่จะทำให้หัวใจนั้นได้รับการซ่อมแซมได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการซักพอกซักฟอกแล้วก็ได้รับการบำรุงรักษามี5ประการไม่ใช่กินยานะเป็นภารกิจที่เราจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติอ้าวอุลามะคนหนึ่งนะครับชื่ออิบรอฮิมอัลคอวาสคนนี้นะครับได้พูดให้ข้อคิดเอาไว้นะครับแล้วก็ข้อคิดตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเป็นข้อคิดที่กลั่นกรองมาจากกุรอานแล้วก็หะดีษท่านบอกว่าดาวาอุลกอลบีฟีคอมสติอาชียายารักษาหัวใจหรือภารกิจที่จะบำรุงรักษาหัวใจเนี่ยมี5อย่างพี่น้องเอาปากกามาจดเลยส่วนผมจะมีข้อมูลเป็นภาษาอาหรับตรงนี้อยู่แล้วก็จะพยายามนะทำให้เราได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะทำให้หัวใจของเรานั้นได้รับการซักฟอกได้รับการดูแลรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อที่1กิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรอ่านกุรอานพร้อมกับพินิจพิจารณาอัลกุรอานอ่านกุรอานไปทั้งที่เรียนรู้ความหมายไปด้วยถ้าในส่วนไหนไม่เข้าใจก็พยายามโทรศัพท์ถามเชคจามดูวะเฮดไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เข้าใจนิดนึงอาจารย์พอจะมีเวลาอธิบายนิดนึงได้ไหมโทรถามกันเอาอาทิตย์หนึ่งสัก2อายะโอ้ศึกษาให้โล่งเลยเช่นศึกษาเรื่องอะไรอ่ะอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุนมินอามาลิชัยตอนฟัชตานิบูแท้จริงเรื่องการกินเหล้านะครับเรื่องการเล่นการพนันเรื่องการบูชายันทำชิริกแล้วก็เรื่องการเสี่ยงติ้วนะครับเสียงโชคมันเป็นความสกปรกมันเป็นการงานของชัยฏอนสมมุติว่าเราเอาอายะห์นี้มาอ่านแล้วก็ถามเรื่องของน้ำเมาเนี่ยมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างก็พยายามโทรถามเรียนโดยละเอียดเลยสักอายะห์เดียวเรียงอาทิตย์นึงถามพอหมกมุ่นอยู่กับอัลกุรอานจำไว้นะหัวใจที่อ่านกุรอานแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับอัลกุรอานแกะทีละตัวอยากจะรู้โดยละเอียดที่มันเป็นข้อมูลจากอัลกุรอานหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่มุสตะกีมเที่ยงตรงไม่เฉฉัยหัวใจแบบนี้แล้วมันจะแข็งแกร่งชัยฏอนมาดึงไม่ได้พี่น้องชัยฏอนมาหลอกล่อนี่แพ้ชัยฏอนที่จะมาล่อลวงเนี่ยกระเจิงหมดเพราะอะไรหัวใจเราหมกมุ่นอยู่กับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอาน
หัวใจจะได้รับการบำรุงรักษาข้อแรกนี้คือกิรออาตุลกุรอานบิตตะดับบุรอ่านกุรอานแล้วก็รู้ความหมายพิจารณาหาความรู้ที่มันละเอียดยิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนี่แหละทําให้หัวใจของเรานั้นได้รับการบำรุงรักษาได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการซักฟอกโดยผู้ที่จะทําหน้าที่ให้เราตรงนี้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2คอลาอุลบัตนี่คอลาอุลบัตให้ท้องเนี่ยมันว่างๆให้ท้องเนี่ยมันว่างๆอันนี้ในวงการแพทย์ก็มีการพูดคุยเหมือนกันนะท้องนี่ถ้าบรรทุกอิ่มอยู่ตลอดเวลากินแล้วพอกินอาหารมื้อหลักแล้วก็มีของขบเคี้ยวกินเรื่อยไปอะไรเรื่อยไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียทางหัวใจหรือไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารเลยเนี่ยอาหารทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลนะครับแป้งมันน้ำตาลสามอย่างเนี่ยนะถ้ากินโดยไม่มีหูรูดนี่นะอันตรายมากแป้งมันน้ำตาลมันนี่ก็คือของมันแป้งนี่ก็มันก็เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลกินน้ำตาลเข้าไปเยอะอีกเอาอีกแป้งมันน้ำตาลต้องระมัดระวังนะอุลามะคนนี้บอกว่าท้องเนี่ยให้ว่างๆเอาไว้เพราะอะไรอ่ะกันกรองมาจากข้อปฏิบัติของท่านรอซูลเพราะท่านรอซูลกินอาหารเนี่ยแบ่งยังไงก็เพาะ3ส่วนอันนี้เรารู้ไปแล้วท่านนบีถือศีลอดเดือนละ3วัน13 14 15ของเดือนอาหรับแต่ละสัปดาห์เนี่ย2วันเป็นอย่างต่ำก็คือวันจันทร์วันพฤหัสเอาท่านนบีถือศีลอดท้องว่างๆเอาไว้และหัวใจก็จะได้รับการบำรุงรักษานะครับข้อที่3อันนี้เกี่ยวกับอิบาดะห์ที่สวยสดงดงามมากเป็นพฤติกรรมภารกิจของบรรดาบรรพชนคนดีทั้งหลายในยุคก่อนๆดะอุสซอลิฮีนพฤติกรรมภารกิจของบรรดาคนดีๆทั้งหลายกิยามุลเลลการละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องปกติแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นละหมาดซุบโบกันนะครับทุกวันพี่น้องเอาอย่างนี้ได้ไหมเอานาฬิกาเนี่ยปลุกก่อนที่จะได้เวลาละหมาดซุบโบสัก40นาทีสักชั่วโมงหนึ่งนอนหัวค่ำเนี่ยก็ได้พี่น้องสัก3ทุ่ม4ทุ่มนอนนะหรืออาจจะนอนดึกหน่อยก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่มันยังมีพลังวังชาเนี่ยนะครับก็ในตอนกลางคืนปลุกนาฬิกาแล้วก็ตื่นขึ้นก่อนที่จะละหมาดซุบโบเนี่ยสัก45นาทีสัก1ชั่วโมงอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลนคือการละหมาดในยามค่ำคืนเรียกกิยามุลเลนก็ได้เรียกตะฮัจญุดก็ได้แต่ว่าให้เรียกตะฮัจญุดเนี่ยถูกต้องตามหลักภาษามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่านอนแล้วก็ขึ้นมานะตะฮัจญัดคือการขึ้นจากการนอนมายืนละหมาดในยามค่ำคืนเรียกว่าตะฮัจญุดนอนซะก่อนท่านพี่น้องครับกิยามุลเลนการละหมาดในยามค่ำคืนนี่แหละมันทำให้ใจสงบเหลือเกินเป็นยาบำรุงรักษาหัวใจหัวใจของเราน่ะโดนทำร้ายหลายเรื่องนะพี่น้องเครียดในเรื่องที่ทำงานเครียดที่ได้เห็นอ๋อหรอผู้หญิงแต่งตัวเครียดเหมือนกันเครียดที่เห็นลูกๆไม่ได้อยู่ในร่องในรอยเครียดเกี่ยวกับการงานเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเครียดหลายอย่างหัวใจของเราเนี่ยให้ดูแลรักษาบ้างอันแรกบอกอ่านอันกุรอานเอาสักอาทิตย์ละ2อายะก็ได้อาทิตย์ละ1อายะก็ได้อ่านแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้หัวใจมันอิ่มเอิบอยู่กับอันกุรอานอันที่2เนี่ยท้องเนี่ยให้มันว่างๆบางกินอาหารตามสูตรตามหลักของท่านนบีตามสุนนะของท่านนบีอันที่3นี่กิยามุลเลนอันนี้เป็นสิ่งที่นบีทําด้วยท่านนบีทําด้วยนะเพราะท่านนบีเวลาเครียดในเรื่องใดมาก็ตามแต่อริฮนีบิศลาเคยบอกกับท่านบิลานบอกว่าบิลานให้ฉันได้พักผ่อนให้ฉันได้มีความสุขในขณะที่ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน่อยเถอะหมายถึงจัดที่จัดทางให้ฉันได้ละหมาดเพราะฉะนั้นละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้ความอิ่มเอิบแห่งความสุขนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าทำเพื่ออัลลอฮฺจริงๆแล้วมันก็เป
เป็นสิ่งหนึ่งที่มันพ้นจากเรื่องที่จะทำให้ใช้ตอนมาหลอกล่อให้เราโอ้อวดเราไม่ได้โอ้อวดใครพี่น้องณเวลานั้นอยู่คนเดียวตื่นขึ้นมาท่ามกลางความหลับไหลของผู้คนแล้วเราก็ขึ้นมาละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทำใจให้มันสงบนอกจากปากของเราพี่น้องนอกจากปากของเราจะไปคุยอวดคนอื่นบอกว่าอัลลอฮ์เมื่อคืนนี่นะฉันละหมาดตะฮัจญุดโอ้ยนั่นแหละไอ้ปากไปคุยโอ้อวดตรงนั้นแหละนะครับทำให้เมื่อคืนนี่ละหมาดไม่ได้ผลบุญเลยอย่าไปคุยเอาละตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนได้มีการละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนนั่นแหละเป็นยาบำรุงรักษาหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมข้อที่4วัตตะดอรุอ์อินดัสซะฮรนอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮ์ในเวลาซะฮรเนี่ยคือเวลาท้ายๆของกลางคืนก็คือเวลากินอาหารซะฮูรนั่นแหละเวลาท้ายๆของกลางคืนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะเป็นเวลาที่หะดีษกุดซีหะดีษของท่านนบีบอกเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาประกาศกล้องใครขอต่อฉันฉันจะให้ใครขออภัยโทษต่อฉันฉันจะอภัยใครวิงวอนความเดือดร้อนอะไรฉันจะปลดเปลื้องให้อัลลอฮ์ประกาศหมดเลยมายะดาอูนีอัสตะญิบละฮูมายัสตักฟิรูนีอักฟิรละฮูเอากะมากอละซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครขออภัยโทษฉันให้อภัยใครขอวิงวอนในเรื่องต่างๆฉันจะประทานให้จนกระทั่งถึงเวลาซุบฮ์ก็คือในตอนท้ายๆของกลางคืนตรงนั้นแหละอุลามะท่านนี้บอกว่าฮัตตอดอรรัวคือนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนที่ดีที่สุดคือการวิงวอนขอดุอาเพราะคนขอถ่อมตนถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ถูกขอคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ่อมตนอย่างมากวอนขอต่อผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของเรานั่นแหละแปลว่าเรากำลังถ่อมตนถ่อมตนให้มากๆในขณะที่อะไรนะได้เวลาในตอนท้ายๆของกลางคืนอยู่ในเวลาท้ายๆของกลางคืนนี่แหละพี่น้องถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเป็นเวลาที่ดีที่สุดสี่ประการแล้วนะเป็นภารกิจเป็นยาบำรุงรักษาหัวใจข้อที่ห้าข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ตรงนี้แหละพยายามคบพยายามหาสักนิดหนึ่งวามูจาและสตุสซอลิฮีนนั่งร่วมพูดคุยกับบรรดาคนดีๆนั่งร่วมอยู่กับบรรดาคนที่มีความรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องศาสนาอย่างเดียวเนี่ยต้องดีด้วยนะพี่น้องสำนวนหะดีษจึงไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่านั่งร่วมอยู่กับผู้รู้เพราะผู้รู้เนี่ยบางทีก็เป็นอุลามะอิสุผู้รู้เร็วๆหนึ่งก็มีเหมือนกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นมูจาและสตุสซอลิฮีนให้ไปนั่งร่วมแก่บรรดาผู้ที่เขาเป็นคนดีๆทั้งหลายสังเกตอย่างนี้เขาดีจริงหรือเปล่าดูซิง่ายๆว่าเวลาพูดคุยอะไรกับเราแล้วเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากจะทำความดีคำพูดของเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นและคำพูดของคนที่เป็นซอลิฮีนเป็นคนดีๆเนี่ยนะพี่น้องเขาก็จะไม่พูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีลองสังเกตดูชีวิตของเราเนี่ยผมขอบอกอย่างนี้นะพยายามนะหาใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีๆเนี่ยสัก2หรือ3คนพี่น้องหาได้ไหมเพื่อนดีๆเนี่ยพอเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรไปหาเพื่อนคนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อส้มตำนะไก่ทอดนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเหนียวเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะเออได้คุยอะไรอะไรที่มันมีประโยชน์หรือคนดีๆที่มันอยู่ในที่ทำงานของเราจับเอาไว้สักคน2คนหรือ3คนเนี่ยเอา3คนดีกว่าสัก 3-4 คนนั่งกินอาหารกันนั่งคนเหล่านี้ไอ้พวกอื่นๆที่มันชอบคุยแบบตลกโบกฮาเนี่ยอย่าเว้นไว้บ้างคุยแบบน้ำท่วมทุ่งหาสาระประโยชน์ไม่ได้เว้นไว้บ้างนะชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวไม่สบายใจทุกร้อนใจเนี่ยบางคนไม่มีแม้แต่คนเดียวสำหรับเพื่อนดีๆที่โทรไปแล้วเพื่อนคุยได้ทุกเรื่องไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวขาดทุนนะพี่น้องเพื่อที่ว่าเราเกิดความเดือดร้อนปั๊บเข้ามาถึงตัวเลย
พร้อมที่จะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเราเหมือนกันเวลาเข้าเดือดร้อนปั๊บถึงตัวเลยพร้อมที่จะให้การปรึกษาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือไอ้แบบเนี้ยหาเอาไว้มูญาและซะตุซอลิฮีนนะพี่น้องต้องขนขวายนะนั่งร่วมคบหาสมาคมกับคนดีๆนั่นแหละหัวใจของเราก็จะได้รับการดูแลบำรุงรักษาเป็นข้อคิดที่อุลามะท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้5รายการนี้เตือนตัวผมเองแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าควรที่จะเอาใจใส่เพื่อที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นไม่เฉยเฉยไปสู่ความหลงผิดนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ من العبر نحمد الله وحده